ตอนนี้เขาก็มาถึงสวนบลูเบอรี่แล้วค่ะพี่น้องจ๋าก็เขาต้องเลือกเก็บเอานะคะไปให้บาซ่าโอเคไปเอาไปในรถนะลูกเด้อเฮ้พี่อือฮึดกทุกกิ่งเลยก็มีทั้งลูกซุกลูกดิบนะคะก็ต้องเลือกเก็บเอาเนาะซึ่งสวนนี้ดกมากๆค่ะพี่น้องนี่นะคะบ่ค่อยมีคนมาเก็บนะคะบังเนี่ยดกคักลูกมามาเก็บเอาลูกดำๆนะลูกดกคักค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าท้ายก็บ่ค่อยเห็นบ่ฮู้ว่าจะชัดบ่นะคะเพราะว่าเขาก็จะดำๆเนาะสวนเขาก็จะประมาณนี้นะคะฟังทั้งนี้นะคะจะเป็นมองจอดรถนะคะถ้าเกิดว่าผู้ใดบ่อยากเก็บกับแบบเนี่ยเขาจะมีเขาเก็บมาขายอยู่ตรงนี้นะคะเขาไปซื้อเอาเป็นกิโลก็ได้แล้วฟังทั้งนุ่นจะมีสตรอเบอรี่มีเชอร์รี่นะคะแต่ว่าสตรอเบอรี่นะว่ายไปแล้วเนาะแล้วก็มีเชอร์รี่ก็บ่แน่ใจว่าเขาจะให้เก็บบ่นะคะก็เดี๋ยวจังคอยไปเบิ่งเนาะตอนนี้เก็บบลูเบอรี่ก่อนนะคะหึเอาเก็บเอาลูกใหญ่ๆลูกดำๆเดี๋ยวไม่หวานนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปค่ะมื้อนี้นะคะจะพามาเก็บบลูเบอรี่นะคะซึ่งตอนนี้ก็ซุกเต็มสวนเลยมีตะลูกใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมอเล็กซ์วันนี้มาเก็บบลูเบอรี่กับป้าก้อยครับเอาเก็บชิมดูหวานเปล่าโอ้ยดกคักๆพี่น้องจ๋าเบิ่งเนี่ยผึ่งกับพ่อผึ่งมาตอมกินนะคะดกแห้งโอ้สะอ่อนคักโอ้สุดยอดค่ะพี่น้องจ๋าว้าถ้าเกิดว่าไม่อยากซื้อนะคะเราก็สามารถไปเก็บในป่าได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้บลูเบอรี่ในป่าก็ออกแล้วนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยคือฝนตกหนักแล้วก็น้ําป่าไหลหลากอยู่เนาะก็ยังบ่ทันได้กล้าอันเขาป่าเนาะก็รอเดี๋ยวให้ดินแห้งนะคะให้ฝนเซาตกสักพักนะคะก็จะพากันไปเลาะป่าเพื่อได้หาเก็บเห็ดนะคะแต่ว่าสวนนี้นะคะเขากําหนดให้เก็บนะคะว่าเฮาต้องเก็บคนละขันต่ํา1กิโลนะคะเขาให้เก็บขันต่ํา1กิโลนะคะแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวจังว่ากันค่ะนี่เป็นกองนะคะที่ใส่ได้ประมาณกิโลนึงนี่แหละเขาจะเป็นกล่องกระดาษให้นะคะเขาก็จะเก็บแบบให้เต็มกล่องนี่นะคะประมาณกิโลนึงเนาะเดี๋ยวไปหาเก็บกันค่ะเก็บมากอะขอชิมก่อนค่ะพี่น้องจ๋าหวานหวานแต่ว่าลูกที่มีแดงๆแบบเนี้ยเขายังเปรี้ยวอยู่นะคะเราต้องหาเก็บลูกที่แบบดำๆเลยนะคะจังจะบ่เปรี้ยวเนาะเปรี้ยวกูกูฮัลโหลฮัลโหลอ้าวไปจากนู้นแล้วมาทางนี้แล้วมาหาดูมันย้อนแสงอ่ะพี่ก้อยใช่ถ่ายออกมาไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะพี่มองไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวไปทางนู้นไปทางนู้นมันจะมีอะไรนะพิมเบอร์รี่เดี๋ยวพี่เก็บให้ได้กิโลนึงโอเคแค่ฟีดไว้สวยใช่เลยถึงว่าเจ้าของสวนเนี่ยเขาห่วงมากเลยนะใช่ใช่เหมือนกับว่าเขาก็ต้องดูแลเฝ้าระวังอ่ะจะให้เข้ามาเก็บมั่วไม่ได้ฮะโอ้ยเสืออ่อนล็อกไว้เลยนะนันฮะถ้าฮิมเบอร์รี่อ่ะฮิมเบอร์รี่จะเป็นอีกล็อกนึงอ่ะเขาจะระบุเลขไว้เลยว่าเราอ่ะเข้าล็อกไหนได้โอเคอเล็กซ์ค่ะมาดูป้าก้อยกับน้องอเล็กซ์ทำอะไรกันเดี๋ยวหันมาทางนี้หันมาทางนี้ป้าก้อยถ่ายรูปสวยๆบอกเลยโอเคนะไปไหนมาไหนได้รูปสวยๆก็เพราะป้าก้อยนี่แหละโอเคโอ้สะอ่อนค่ะพี่น้องจ๋าแนมไปทางไหนก็เต็มอยู่เบิ่งนะเบิ่งอันนี้เป็นพ่วงอยู่ค่ะพี่น้องจ๋าเบิ่งนะหลายคักป้าเขาก็มีหลายแถวอยู่ค่ะพี่น้องจ๋าบ้างนะ raspberry
ราสเบอร์รี่ไหนให้คุณชมดูราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่นี่ไงสุกเต็มเลยนี่ไงเดี๋ยวแม่จ๋าพาไปเก็บฝั่งนู้นเอออันนี้มันเป็นของป่านี่ของเกิดอยู่ในป่านี่แดงเต็มเลยเดี๋ยวมาดูทางนี้มาดูทางนี้มาดูบลูเบอร์รี่ทางนี้โอ้เยอะจังเลยดูสิโอ้แดดก็ร้อนวันนี้แดดร้อนมากมาลูกมาหนูได้เยอะยังเอาเก็บเยอะๆเขาต้องเก็บให้ถึงโลนะลูกสวนเก่าที่เขาเคยมาเก็บทุกปีปีนี้เขาบ่ปลูกนะคะแต่ว่าสวนเนี่ยที่เขาเคยมาทุกปีแต่ว่าเขาบ่ให้เขาเก็บนะคะเพิ่งจะได้เขาเก็บปีนี้นะคะมาพาคุณผู้ชมไปดูใกล้ๆเร็วๆสุดยอดเลยเดินดีๆนะลูกระวังแฉะไปหาปลาก้อยเด้อปลาก้อยอยู่ตรงร่มไม้ตรงนู้นน่ะลูกข้างหน้านู้นน่ะเขาก็จะให้เก็บเป็นบังหลอกนะคะเพราะว่าบังหลอกกันยังบ้านในคอยซุกปันไดนะคะโอ้หนุ่ยเป็นก่อนเป็นก่อนอยู่ค่ะพี่น้องจ๋าเป็นตาสะออนสะออนคักรู้สึกว่าใบเขาหลายนะคะจะไม่ค่อยเห็นหน่วยปันใดเนาะเวลาถ่ายออกมาเนาะมันมีแดดแบบจัดๆแบบไหนไม่เข้าใจเหมือนถ่ายรูปบ่ค่อยชัดเจนนะคะก็บ่รู้ว่าวิดีโอออกมาจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะสุดยอดนะคะเก็บไปกวนเนาะคือสิแสบนะคะอือหือเก็บเลยลูกพี่น้องจ๋าเบิ่งองุ่นองุ่นข้าเจ้าไหมคะเบิ่งองุ่นข้าเจ้าค่ะพี่น้องจ๋าเบิ่งแนวโอ้โหดกแทะอันนี้ข้าเจ้าเห็ดเป็นสุ่มนางนะคะสุ่มนางองุ่นนะคะต้นองุ่นว้าวอยากได้เป็นอันเห็ดอีหยังล่ะองุ่นดองไหมคะพี่น้องคือจีแสบแค่นี้โอ้คักคักคักดอกไม้ข้าเจ้าก็งามค่ะค่ะสีชมพูสวยจังเลยไม่คิดว่ามันจะร้อนขนาดร้อนไหมเลยอ่ะเนาะเขาปลูกจังไหนคือได้ดกได้งามแค่ไหนวิทนุยต้องดก